ถ้าบอกทุกหมู่ทุกเหล่าเริ่มเปิดจิตเปิดใจให้อย่างเดียวตอนนี้ให้กับโลกธาตุสองสวัสดิ์เริ่มให้เริ่มสรุปให้ไปด้วยกันแบบไม่ต้องคอยละไม่ละไปด้วยกันนี่แหละทุกอย่างแบบไม่ต้องคอยยึดไม่ยึดไปด้วยกันนี่แหละยึดก็ไม่ใช่ไม่ยึดก็ไม่ใช่ไม่ต้องเลือกอะไรเลยยึดไม่ยึดก็ไม่ต้องเลือกอะไรแบบไม่ต้องคอยยึดไม่ยึดไปด้วยกันนี่แหละทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างอย่างเงี้ยสรุปเนื้อหาตรัสรู้ไปด้วยกันพร้อมกันหมดทั้งสังสวัตและไม่ใช่สังสวัตจะเป็นเนื้อหาตรัสรู้ทั้งนั้นที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไม่ต้องแล้วไปหรือถ่ายโทษอะไรถูกแล้วไม่ต้องตอนนี้ให้ใช้เนื้อหาตรัสรู้สรุปไปเลยมันจะได้ตัดให้จบให้จบช่วยอย่างเงี้ยไปด้วยกันตามปกติที่มันอยู่อยู่แล้วอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องคอยยึดไม่ยึดไปด้วยกันนี่แหละยึดก็ไม่ต้องไม่ยึดก็ไม่ต้องละก็ไม่ต้องไม่ละก็ไม่ต้องไปด้วยกันแบบไม่ต้องคอยละไม่ละไปด้วยกันอย่างเงี้ยเรียกว่านิพพานสรุปทุกอย่างนิพพานสรุปทุกอย่างแต่อย่างนี้มันจบอย่างนี้มันจบหมดเดี๋ยวมันจะล้างไปเรื่อยๆภาครวมและส่วนตัวก็ล้างไปด้วยกันหมดทางไปเรื่อยอย่าอยู่แบบเฉยๆถ้าอยู่เฉยๆมันก็อยู่รอวิบากอยู่รอวละวิบากอยู่รอรับผลวิบากอย่างเงี้ยมันเสียเวลาไม่เป็นประโยชน์เลยทุกคนเหมือนกันหมดทุกชั้นทุกภูมิก็เหมือนกันหมดทุกหมู่เหล่าก็เหมือนที่เรายอมอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเราสำลึกผิดในสิ่งที่ได้ทำกับเขาไว้เราก็เลยยอมทุกอย่างมันสืบเนื่องมาจากที่นำพาขอเข้ามากันนั่นแหละสืบเนื่องมาจากก่อนนั้นอีกมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแค่ปลายเหตุก่อนนั้นที่เคยฝังกบที่เคยหวงแหนสัญลักษณ์ขององค์พุทธองค์มหาบารมีอย่างเงี้ยไม่ว่าจะรอยพระบาทรอยพระหัตถ์หรือสัญลักษณ์รูปเหมือนนี่ใดก็ตามที่จะปกปิดอำพรางนี่น่ะนอนซ่อนเล้นไว้ใต้ผืนพระสภีใต้น้ำใต้นั่นใต้นี่ถึงเวลามันก็มาใช้วิบากกันแบบนี้ทุกที่เหมือนกันหมดแต่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนของกรรมที่มันแสดงออกมาอีกเรื่องหนึ่งนี่อาจจะมีเรื่องต่างๆที่มันสืบเนื่องจากการเคยเบียดเบียนกันมาด้วยแต่ละหมู่เหล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็รวมๆกันเรื่องของกรรมวิบากรวมๆกันใช้วิบากแล้วก็แล้วไปงั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เอาไม่ได้ครับมันเอาอะไรไม่ได้อยู่แล้วถ้าเอาก็เหมือนกับเราเอาสิ่งที่มันไม่เอาเราไม่ว่าเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์มันก็ไม่เอาตัวมันเองเหมือนกันแล้วมันก็ไม่เอาใครด้วยแม้แต่เป็นเหตุการณ์ของเรามันก็ไม่เอาเรานี่ข้อสำคัญเลยมันเป็นสัจธรรมดั้งเดิมแท้เลยต่อให้เป็นเหตุการณ์ของเรามันก็ไม่เอาเรามันก็ผ่านทิ้งของมันไปอย่างนั้นเหลืออย่างเดียวเราก็ไม่เอามันก็ทั้งตัวไม่เอาเองเหมือนกันเราก็ต้องสรุปเนื้อหาตรัสรู้เหมือนกันเราก็ไม่เอามันก็ทั้งตัวไม่เอาเองเหมือนกันจะได้ตรัสรู้ช่วยไปด้วยกันไปด้วยการยอมนี่ไม่ใช่การยอมที่แบบยอมไม่เอาอะไรเลยแต่มันคือยอมตัวยอมของเราเองแล้วยอมตัวยอมเลยคือไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองอันนี้มันเป็นเนื้อหาตรัสรู้ล้วนๆเลยเป็นเนื้อหาวิมุตติเป็นเนื้อหาตรัสรู้ล้วนๆนะเพราะทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวกับเราแต่มันก็ไม่เอาเราทุกเหตุการณ์มันก็ไม่เอาตัวมันเองเหมือนกันเป็นสัจธรรมสิ่งที่เรายอมอยู่เนี่ยมันคือยังก็เป็นการยอมแต่อยู่กับตัวเองอยู่ใช่ไหมถูกแล้วเหลืออย่างเดียวก็สรุปตามเนี้ยทุกอย่างขององค์พุทธมหาบารมีก็มาจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามาจากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมาจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาจึงมาเป็นคุณรัตนาไตขึ้นมาได้จึงมาเป็นโอมหาบารมีขึ้นมาได้แต่นั้นเมื่อไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตก็มีแต่ให้บรรลุขึ้นมาก็มีแต่ให้มีแต่เสียสละมีแต่เกื้อกูลมีแต่สงเคราะห์มีแต่โปรดอย่างเงี้ยดังนั้นทุกอย่างมันไม่ใช่เพื่อเอาใส่ตัวเองแค่สักนิดเดียวไม่ว่าจะประเทศชาติบ้านเมืองลูกหลานบริวารแว่นแคว้นดินแดนมันไม่ใช่เป็นการเอาใส่ตัวเองเลยสักนิดเดียวเพราะว่าเนื้อหาของท่านมาจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามาจากไม่เอามันก็ทั้งตัวไม่เอาเองสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามชั่วคราวในแต่ละยุคแต่สมัยแต่ละการแต่ละกับมันแค่เป็นสื่อเป็นสื่อของมหากุณาเป็นสื่อของการจบช่วยเป็นสื่อของการตัดสรุปช่วยแท้เท่านั้นเองเท่านี้นี้สังสวัตเองก็จะไปใช้การเอาอะไรกับท่านก็ไม่ได้มันจะกลายเป็นกรรมเป็นวิบากทันที
ว่าต้องสรุปเนื้อหาตรัสรู้ตามกันแล้วอธิวาสนาที่มีมากับคุณรัตนตรัยก็จะได้เป็นกำลังในการโปรดไปเรื่อยๆของท่านน่ะมาจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ใช่ไม่เอาอะไรนะไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันยิ่งกว่ายอมยิ่งกว่าไม่ยอมยอมแม้กระทั่งตัวยอมเองถ้าไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองก็เรียบร้อยสรุปไปดังนั้นต่อให้มันเก็บเป็นอารมณ์ฝังใจเป็นสัญญาเป็นสัญญาเพราะเราก็อยู่ในภาวะตบะกันเยอะในตัวตบะตัวนี้มันจะทรงตัวรู้เมื่อทรงตัวรู้มันก็ส่งสัญญาด้วยมันจะจำไม่รู้ลืมไงไอ้อย่างเนี้ยดังนั้นเราต้องดำริเข้ามาทุกอย่างเลยทุกอย่างไปด้วยกันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเนี่ยทุกอย่างไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไปด้วยกันทุกอย่างไอ้ไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเนี่ยไปด้วยกันเลยทุกอย่างต้องดำริคำว่าทุกอย่างเข้ามาแก้เฉพาะสัญญาเฉพาะตัวรู้เฉพาะจิตทุกอย่างก็ต้องเปิดออกเลยไปด้วยกันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไปด้วยกันดำริแห่งการตรัสรู้ในตัวดำริเองบ่อยๆดำริแห่งการตรัสรู้ในตัวดำริเองบ่อยๆหน่อยประโยคเดียวจบช่วยสังสวัตประโยคเดียวจบช่วยสังสวัตประโยคเดียวทั้งจบและจบช่วยพร้อมกันไปประโยคเดียวทั้งจบและจบช่วยพร้อมกันไปในประโยคเดียวนั่นแหละใช้ได้เรื่อยๆทุกอย่างจากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยทุกอย่างไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลยเนื้อหาตรัสรู้สรุปไปแบบนี้เลยทุกครั้งที่เราสรุปไปมันก็จะมีผลต่อภาครวมทั้งหมดทั้งหมดมหากุณาเนี่ยไม่มีขอบเขตไงมันไม่ได้เป็นบ้านเป็นเมืองมหากุณาเนี่ยมันไม่ได้เป็นภพเป็นภูมิมหากุณาเนี่ยมันทะลุภพทะลุภูมิมันไม่เป็นภพเป็นภูมิมันคือไม่มีขอบเขตมหากุณาจากเนื้อหาตรัสรู้เนี่ยมันไม่มีขอบเขตแล้วก็ไปด้วยกันทุกอย่างอ่ะจากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันอย่างเงี้ยจากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไปด้วยกันอย่างเงี้ยทุกอย่างสรุปไปอย่างเนี้ยนุสติไปอย่างเนี้ยเป็นนุสติที่ตรัสรู้กันในนุสตินั่นแหละไปด้วยกันมันจะเป็นมหากุณาไปด้วยไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันเลยทุกอย่างไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลยทุกอย่างไปด้วยกันแบบไม่ต้องคอยละคอยไม่ละไปด้วยกันนี่แหละไม่ต้องคอยละไม่ละไปด้วยกันนี่แหละไปด้วยกันอย่างเงี้ยทุกอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันจะเรียบไล่เสถียรกันไปเองนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเนื้อหานิพพานสรุปสังสารวัฏสรุปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แบบบำเพ็ญด้วยไม่ใช่แบบปฏิบัติด้วยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบทำอุปโลกทำสมุติหรืออุปโลกทำขึ้นมาทำสมมติทำขึ้นมาทำเอาไม่ใช่มันไม่ใช่แบบทำสมมติทำอุปโลกไม่ใช่ใช่เนื้อหาตรัสรู้นี่มันเป็นเรื่องของเนื้อหาที่มันสะท้อนถึงดั้งเดิมแท้จริงๆของสรรพสิ่งที่มันไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึดที่มันไม่มีทั้งตัวเอาและตัวไม่เอามันเป็นเนื้อหาที่สะท้อนถึงดั้งเดิมแท้ของสรรพสิ่งจริงๆที่มันไม่มีทั้งละทั้งไม่ละที่มันไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึดที่มันไม่มีทั้งเอาไม่เอาที่มันไม่มีทั้งหลงทั้งไม่หลงมันไม่มีทั้งสองอย่างนี่ถ้ามันมีก็มีในฐานะอุปโลกเท่านั้นอุปโลกกันขึ้นมาสมมติขึ้นมามันมีในฐานะสมมติอุปโลกแต่นี้เมื่ออุปโลกมันเกิดเอาซ้อนการอุปโลกมันก็เลยกลายเป็นวัฏฏะกลายเป็นสังสารวัฏวนเวียนอยู่กับการอุปโลกอยู่กับการสมมติอยู่อย่างนี้อย่างนั้นดั้งเดิมแท้มันมาจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันไม่มีทั้งเอาทั้งไม่เอาแต่นั้นเราก็สรุปสะท้อนถึงดั้งเดิมแท้ของเนื้อหามันจริงๆของสัจธรรมดั้งเดิมแท้จริงๆมันจะเป็นเนื้อหาตรัสรู้ให้ทั้งหมดเอง
อันนี้มันเป็นการวนเวียนอยู่การอุปโลกอยู่การสมมุติเพราะเราเกิดสมมุติเอาสมมุติขึ้นมามันสมมุติแล้วมันดันหลงสมมุติสมมุติแล้วมันเอาสมมุติอุปโลกแล้วมันเอาอุปโลกตอนไหนก็ไม่รู้มันนานจัดไม่รู้ว่านับกันนับกลับไม่ถ้วนแล้วมันก็ติดนิสัยติดกันมาแบบนี้เลยกลายเป็นสังสารภูมิเกิดขึ้นมาสังสารภูมินี้มาที่หลังสัจธรรมนะดั้งเดิมแท้เนี่ยไม่มีนะทั้งสังสารนิพพานไม่มีนะไม่มีไม่มีแม้กระทั่งมีไม่มีพอตัณหามันเริ่มปรุงแต่งทิฏฐิเริ่มเสี่ยมทิฏฐิให้ความเห็นให้ความหมายแบบนั้นแบบนี้ก็เริ่มยึดในความเห็นนั้นเริ่มยึดในความหมายนะไอ้ตัณหาก็ปรุงแต่งอุปทานขึ้นมาอีกเริ่มยึดในความเห็นนั้นเริ่มยึดในความหมายเริ่มยึดในความเห็นความหมายที่ประโลกนั้นคิดว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาหลงเป็นจริงเป็นจังขึ้นมามันก็มาเรื่อยๆยาวนานมาเรื่อยก็เป็นแบบนี้มันมีแต่สังสารวัฏแห่งการอุปโลกและอุปโลกมันก็เป็นของชั่วคราวทั้งหมดมันไม่ใช่ของจริงนี่ความที่พยายามจะยึดให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นตาตึงกันแบบนั้นมาเรื่อยๆเท่านั้นเองก็เหมือนกับเรากำลังเอาในสิ่งที่มันไม่เอาเราแต่เราต้องสะท้อนกลับดีๆว่าองค์พุทธะองค์มหาบารมีมาจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามาจากไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดจึงมาเป็นรูปแบบของมหากุณาอุปโลกจบช่วย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 กันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆอุปโลกมาจบช่วยจบช่วยจบช่วยกันมาเรื่อยๆก็จบช่วยกันไปเรื่อยๆจบช่วยกันเรื่อยๆจะประโลขึ้นมากี่ครั้งกี่คราก็จบช่วยกันเรื่อยๆแต่นั้นเราก็ไม่นิ่งดูดายไม่เพิกเฉยไม่นุสติแห่งการตัดกันในนุสติเองนี่หมายถึงทุกอย่างดีๆไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดนี่ก็คือทุกอย่างไปด้วยกันเลยมันเนื้อหาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็ไม่มีอยู่แล้วทั้งยึดไม่ยึดทุกอย่างมันเป็นเนื้อหาเช่นนั้นอยู่แล้วสิ่งที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มาตกแต่งขึ้นใหม่แต่เป็นการสะท้อนถึงเนื้อหาความจริงที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่มีทั้งเอาทั้งไม่เอามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่มีทั้งยึดไม่ยึดมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสรรพสิ่งมันไม่มีทั้งหลงไม่หลงมันก็ไม่มีดั้งเดิมแท้มันก็เป็นอย่างนี้เนื้อหาที่ตรัสรู้ไม่ใช่เนื้อหาที่ถูกปรุงแต่งขึ้นใหม่ฟังไว้ดีๆนะเป็นการสะท้อนถึงดั้งเดิมแท้ของสรรพสิ่งความเป็นจริงของสรรพสิ่งให้ฟังเท่านั้นเองแล้วดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึดเนี่ยมันไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึดแต่ยึดไม่ยึดเนี่ยมันถูกประโลกขึ้นมาทีหลังมันถูกสมมติขึ้นถูกประโลกขึ้นมาในภายหลังแล้วมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบสังสารวัฏอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบนี้นั้นเราก็ล้างทิ้งไปเลยในเมื่อมันไม่มีทั้งยึดไม่ยึดเราก็ล้างทิ้งไปเลยก็ไม่ทุกอย่างก็ไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดนั่นแหละถูกแล้วไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดน่ะถูกแล้วทุกอย่างสรุปให้มันตรงต่อเนื้อหาดั้งเดิมแท้ดีๆแล้วมันจะหมดแง่หมดมุมไปเองนี่นั่นนี่มันก็จะไม่เกิดการจมปักอยู่กับสิ่งใดนานมันจะแล้วๆไปเร็วขึ้นทุกเรื่องจะแล้วไปเร็วขึ้นทุกเรื่องมันจะไม่จมปักอยู่กับสิ่งใดนานของท่านก็มาจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามาจากไม่เอาไม่ท่านตัวไม่เอาเองขององค์พุทธะขององค์มหาบารมีทั้งหลายที่มาเป็นรูปแบบคุณรัตนตรัยขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงรูปแบบอุปโลกนั่นเองเนื้อหาจริงมันไม่ใช่อย่างที่เห็นเนื้อหาจริงมันไม่ใช่อย่างที่คิดสบอมันมาจากไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองแล้วมันจะมีรูปมีนามตรงไหนแล้วนั้นรูปนามที่เห็นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งอุปโลกเป็นสื่อเป็นทูตแต่มันไม่ใช่ตรงที่รูปตรงที่นามจริงๆอย่างที่เราเห็นกันอย่างที่เราคิดกัน
มันไม่ใช่ตรงที่รูปตรงที่นามจริงๆอย่างที่เราเห็นที่เราคิดกันเพราะเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกที่ท่านอุปโลกขึ้นเป็นสื่อเท่านั้นเป็นทูตเท่านั้นเพื่อเชื่อมโยงกับวัตตะที่มันมีรูปมีนามอยู่แล้วที่มันหลงรูปหลงนามมาอยู่แล้วมันจะได้สะท้อนล้างกันไปแต่ของท่านเนี่ยมันไม่ใช่ตรงรูปตรงนามจริงๆของท่านไม่ใช่แค่เป็นเปลือกแค่เป็นสื่อเนื้อหามันมาจากไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองมันไม่มีของท่านมันไม่มีทั้งยึดไม่ยึดของท่านน่ะมันไม่มีทั้งเอาทั้งไม่เอาของท่านมันไม่มีทั้งหลงและไม่หลงของท่านนี่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีของท่านเนี่ยมันไม่มีทั้งมีความหมายและไม่มีความหมายมันไม่มีทั้งสองอย่างมันไม่มีความหมายไม่กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองแต่ในรูปแบบคุณรัตนตรัยที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะดึกดำบรรพ์อดีตการจนถึงปัจจุบันมันไม่ใช่มันแค่เปลือกกับพีมันแค่เป็นสื่อมันก็เป็นสื่อเป็นทูตอะไรที่อย่างหนึ่งมันไม่ใช่นะไม่ว่าจะลอยพระบาทต่อให้ท่านประทับเอาไว้ลอยพระหัตถ์ต่อให้ท่านประทับเอาไว้หรือสัญลักษณ์รูปเหมือนองค์พระธาตุที่เราสร้างขึ้นมันก็ยังไม่ใช่เนื้อหาของจริงเลยมันแค่เป็นรูปธรรมนามธรรมที่ถูกประโลกขึ้นแล้วรูปธรรมเหล่านั้นนามธรรมเหล่านั้นก็อนัตตาหมดอนิจจังเหมือนกันหมดมันก็มายึดพอมันเองทั้งรูปธรรมและนามธรรมดังนั้นเพียงแค่สะท้อนให้ระลึกถึงเท่านั้นเองเนื้อหาของการตรัสรู้เนี่ยมันมีอยู่ขององค์พุทธะมันคืออะไรกันแน่เนื้อหาจริงๆว่าท่านมันคืออะไรไม่ใช่คือรอยพระบาทเนื้อหาของท่านจริงๆมันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่คือรอยพระหัตถ์ไม่ใช่คือพระลมสาริกธาตุมันคืออะไรกันแน่ก่อนจะมาเป็นรอยพระบาทมันคืออะไรกันแน่ก่อนจะมาเป็นรอยพระหัตถ์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก่อนที่มาเป็นพระบรมสารีริกธาตุมันคืออะไรกันแน่มันจากมายึดมันก็ทั้งตัวมายึดเองซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับรูปนามเลยสักนิดเดียวเนี่ยก่อนที่มาเป็นรอยพระบาทก่อนที่จะมาเป็นรอยพระหัตถ์ก่อนที่จะมาเป็นพระบรมสารีริกธาตุก่อนที่มาเป็นคุณรัตนตรัยเกิดขึ้นเป็นภาครวมกับสังสารวัฏรู้มั้ยมันมาจากอะไรกันแน่ดังนั้นเราทุกคนอย่าไปจับตรงที่เปลือกกับพีตรงที่รูปแบบรูปธรรมและนามธรรมนั้นมาดูว่ามาจากอะไรต้องฟังดีๆข้อนี้มาจากอะไรสิ่งที่มันมาจากไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดเนี่ยมาจากไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองเนี่ยนะต้องฟังดีๆถ้าฟังดีๆลูกก็จะตรงกันทุกคนก็จะตรงต่อเนื้อหาตรัสรู้กันไปเลยไม่เกี่ยวกับรูปนามเลยไม่เกี่ยวกับรูปธรรมนามธรรมเลยแต่นั้นทุกอย่างจึงไม่ใช่สิ่งที่จะไปหวงแหนด้วยไม่ว่าพระลมสาริกธาตุรอยพระบาทรอยพระหัตถ์เปิดให้เป็นสากลกับโลกธาตุไปเลยไม่ใช่เก็บเอาไว้บูชาสัญลักษณ์รูปเหมือนไม่ใช่เก็บเอาไว้บูชาเพราะมันไม่อยู่ตรงนั้นบูชาแล้วก็แล้วเลยไหว้ระลึกแล้วไหว้แล้วกราบแล้วก็แล้วไปเลยอย่าให้เกิดการเกาะขึ้นมาในสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่ารูปธรรมหรือนามธรรมถ้าไม่งั้นมันจะไม่สามารถที่จะตรงต่อเนื้อหาแก่นแท้ของท่านได้เลยจะได้แค่รูปๆคำๆบารมีท่านเท่านั้นเองซึ่งตัวนี้มันจะเสียเวลามากมันจะทำให้เราเป็นทุกขกิริยามันชั่วกันชั่วกับนานไปเรื่อยๆเป็นทุกขกิริยาในการศรัทธาเป็นทุกขกิริยาในการกราบไหว้เป็นทุกขกิริยาในการบูชาเป็นทุกขกิริยาในการต้องกราบต้องสวดอ้อนวอนนี่นั่นโน่นมันทั้งนั้นเป็นทุกขกิริยาไม่ได้การจะนึกถึงไอ้การนึกถึงที่มันไม่ตัดสรุปในตัวนึกถึงเองอ่ะนึกออกไหมมันก็เป็นนึกที่สร้างภพสร้างชาติในตัวนึกเองแต่นั้นวันนี้มาสื่อให้ฟังมาถ่ายทอดให้ฟังว่าแม้แต่รอยพระบาทรอยพระหัตถ์ต้องรู้ว่ามาจากอะไรเห็นไหมดังนั้นมันไม่ใช่นะของท่านเนี่ยมันไม่มีแล้วทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไงไม่มีแล้วทั้งจริงไม่จริงมันไม่มีอ่ะทั้งยึดทั้งไม่ยึดมันไม่มีอ่ะทั้งเอาไม่เอาไม่มีอ่ะทั้งหลงแล้วไม่หลงมันไม่มีอ่ะทั้งละแล้วไม่ละไม่มีนั้นทุกอย่างมันก็จากไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองนั้นสิ่งเหล่านี้ให้นุสติขึ้นเรื่อยๆมันเป็นนุสติที่มันตัดสรุปกันในนุสตินี้เลย
บ่อยๆทุกครั้งมันก็จะเป็นเนื้อหาตรัสรู้กันอยู่เรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เมื่อทุกอย่างเหมือนกันไปแบบนี้มันก็เป็นการตรัสรู้ช่วยไปด้วยกันอยู่แล้ว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 เกี่ยวกับเรื่องรัตนตรัยเนี่ยต้องแล้วแล้วไปให้ไวอย่าอ้อยอิงด้วยอย่าเยินเย่อด้วยถ้ามันเยินเย่อด้วยมันก็เป็นกรรมกับคุณรัตนตรัยเนี่ยต้องแล้วแล้วไปให้เร็วที่สุดอย่าอ้อยอิงด้วยอย่าเยินเย่อด้วยไม่งั้นมันเหมือนก็ว่ามันรูปคุ้มคำเนื้อหาท่านอยู่มันไม่ได้เป็นเนื้อหาของท่านเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุมาจากอะไรจึงมาเป็นพระบรมสารีริกธาตุได้มาจากมยิทธ์แม้กระทั่งตัวมยิทธ์เองนะนี่แหละเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมันทิ้งแม้กระทั่งตัวทิ้งเองมันสละแม้กระทั่งตัวสละเองไม่ใช่ว่าแค่สละอะไรมันสละแม้กระทั่งตัวสละเองมันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไม่ใช่ว่าแค่ไม่ใช่แค่ไม่ยึดอะไรมันยิ่งกลายเป็นพระบรมสารีริกธาตุได้แต่นั้นเมื่อมันกลายเป็นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่ใช่สัจธรรมไงยังไม่ใช่สัจธรรมจริงๆมันเป็นเพียงรูปธรรมก็ยังเป็นรูปธรรมอยู่ในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับรูปกับนามเห็นไหมร้อยพระหัตถ์พระบาทก็ยังเป็นรูปธรรมอยู่เพียงแค่บันดาลให้ดูเท่านั้นเองอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือทุกอย่างรวมหมดเหมือนกันจะอยู่กันแค่นี้เราต้องถอยกลับมาเลยทุกอย่างไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไปด้วยกันทุกอย่างไปด้วยกันเหมือนเดิมก็ไปด้วยกันไม่ต้องไปแยกจากกันด้วยไม่ต้องคอยละไม่ละไปด้วยกันทุกอย่างมันจะได้โปรดกันไปถ้าไปละจากมันจะได้โปรดมันไหมมันก็ไม่ได้โปรดแล้วมาไปด้วยกันนี่แหละแบบไม่ต้องไปคอยละไม่ละไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันได้ล้างกันไปเสถียรกันไปส่วนในเรื่องกลไกแห่งกรรมวิบากทั้งหลายมันมีอะไรต้องใช้มันก็ใช้กันไปแม้แต่องค์มหาบารมีก็ใช้เช่นเดียวกันทุกองค์ก็ใช้เหมือนกันหมดแหละนี่นั่นโน่นจะเริ่มใครจะเริ่มก่อนเริ่มหลังมันก็ทุกทั้งนั้นแหละทุกทั้งคู่เป็นทุกกิริยาทั้งนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับสิ่งนั้นไงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดมันเลยไม่ยึดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสิ่งนั้นไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหลายเนื้อหาของท่านเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับละหรือไม่ละอะไรมันไม่เกี่ยวกับหลงหรือไม่หลงอะไรมันไม่เกี่ยวนั่นเลยมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทั้งหมดนี่ก็พากันนึกสติเนื้อหาตรัสรู้เหล่านี้แต่ละประโยคเป็นเนื้อหาตรัสรู้ในประโยคของเขาเองพากันรู้สติแล้วมันจะเป็นเนื้อหาเหล่านี้ไปเองไปเองไม่ต้องปฏิบัติอะไรแค่รู้สติให้มันตรงตรงเนื้อหาท่านเท่านี้มันก็ตรงไปเองไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรมากมายไม่ต้องไปล่ำเลียมล่ำไหลอะไรเดี๋ยวจะได้เรียบไหลสลายกันไปทั้งเวทนานิวรณ์กับทั้งบ้านทั้งเมืองไปด้วยกันเรียบไล่ไปด้วยกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่เป็นภพไม่เป็นภูมิไปด้วยกัน
ไม่ต้องคอยละไม่ละไปด้วยกันนี่แหละทุกอย่างเนี่ยสรุปไปแบบเนี้ย เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองทิ้งแม้กระทั่งตัวทิ้งเองไว้ด้วยกันเลยแบบนี้จะสุขจะทุกข์ก็ไม่ต้องไปคิดละอะไรมันเลยไม่ต้องเลยไปจะเวทนาอะไรก็ไม่ต้องไปละมันเลยไม่ต้องคอยละไม่ละไปด้วยกันกับเวทนาแหละกรรมเวรวิบากก็ไม่ต้องไปคอยละไม่ละไปด้วยกันนั่นแหละมันจะกลายเป็นเรียบไร้เสถียรกันไปเองทุกอย่างไปด้วยกันมันจะได้ไม่ตาตึงที่ตะบะอย่างเดียวมันคอยจะตึงที่ตะบะคอยจะบล็อกคอยจะนิ่งคอยจะบล็อกอะไรเงี้ยทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันทั้งหมดของความไม่ยึดติดไม่ต้องไปคอยละไม่ละไปด้วยกันเลยเนื้อหาตัดสรู้ทั้งนั้นประโยคแล้วเนี้ยพอนึกขึ้นมาก็ศักดิ์สิทธิ์ก็มันจะตัดให้เรื่อยไปเองตามนั้นไม่ก็ไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันนี่แหละไม่มันคือทั้งหมดของความไม่ยึดติดอยู่แล้วทุกอย่างเรื่อยๆทุกอย่างเพราะมันจะไม่มาแค่นี้ไม่มาแค่นี้ทุกอย่างไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนกันเลยทุกอย่างต้องคอยละไม่ละไปด้วยกันเลยทุกอย่างเดี๋ยวมันจะหมดตัวเอาตัวไม่เอาให้เองตัวคอยเอาไม่เอามันจะหมดให้เองเลยไม่ต้องคอยละไม่ละไปด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวมันจะหมดตัวคอยติดคอยหลุดนะมันจะหมดตัวนี้ให้เองมันจะไม่ใช่การคอยติดคอยหลุดไปเองเลยปรับไปสู่การโปรดเลยนะปรับไปสู่มหาวนาเลยบารมีก็มีมันเยอะแยะหมดแล้วปรับไปสู่มหาวนาถ้าไม่โปรดมันจะอั้นในตัวเองแล้วมันจะทุกข์มันจะอยู่ยากมันจะทนยากเพราะมันอั้นเหมือนคนกินข้าวแล้วไม่ถ่ายออกไม่ต่างอะไรกันสิ่งที่มันปฏิบัติเอากันมาบำเพ็ญก็มานี่นั่นตบะชันถ้าเราไม่ปรับไปสู่การโปรดสังสารวัฏเนี่ยมันจะอั้นในตัวมันเองมันจะแล้วมันก็กดดันเวทนากว่าเยอะนิวรณ์กว่าเยอะมันเหวี่ยงมันอยู่มันอยู่มันอยู่ยากมันจะได้ล้างตัวคอยอยู่เลยไม่ต้องคอยละไม่ละไปด้วยกันไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันอย่างนี้ไม่ต้องคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันอย่างนี้ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไปด้วยกันอย่างนี้ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันอย่างนี้อันนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นเค้กเม็กครับมันบอกเธอเหรอว่ามันคือต้นเม็ก
หรือว่ามันบอกเธอว่ามันคือต้นเม็กก็เพราะว่ามีคำถามก็เลยมีคำตอบก็มันตอบมันให้มันตรงประเด็นหน่อยสิคำตอบที่มันไม่ตัดสรู้เนี่ยมันคือความผิดพลาดนั่นเองมันยิ่งกว่าบ้านกับเมืองไปทุกอย่างไปเรื่อยๆนั่นแหละมันทะลุมิติกรรมทะลุความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นญาติความเป็นบ้านเมืองความเป็นบริวารมันจะทะลุไปเลยทีนี้มันกลายเป็นไม่มีขอบเขตไปเรื่อยๆสรุปไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะได้อลังการขึ้นมาดีๆอย่ามาแค่นี้แค่นั้นมันเสียเวลามันเหนื่อยทุกอย่างที่มันไปด้วยกันได้เนี่ยก็เพราะมันไม่ต้องคอยละไม่ละไปด้วยกันนี่แหละแต่ถ้ามันคอยละบ้างคอยไม่ละบ้างเนี่ยมันจะไปด้วยกันลำบากมันจะลำบากมากจะคอยละมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ทุกอย่างมันก็ต้องปฏิเสธกันแต่คอยไม่ละไปคอยไม่ละมันก็ไปด้วยกันลำบากเพราะมัวแต่ยึดกันอยู่อย่างนั้นอันนี้มันไปด้วยกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะมันนั่นแหละไม่ต้องคอยละไม่ละไปด้วยกันนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่างล้างกันไปกลายเป็นว่างล้างกันไปเองถ้ามันมีความอะไรวอนเยอะก็ประกาศถอนพากันประกาศถอนหน่อยทุกเรื่องอ่ะนะทุกเรื่องเลยแล้วเดี๋ยวมันจะพอรากเหง้าตัวนี้มันถูกล้างไปถูกถอดถอนไปเดี๋ยวมันจะไม่ดึงเอาไว้ไอ้ตัวตั้งเอามันจะไม่ดึงมันจะไม่มีตัวตั้งเอาคอยดึงตัวเองไว้เดี๋ยวเวลามันเปิดมันจะง่ายขึ้นถอนเรื่อยๆพาหมู่คณะถอดถอนเรื่อยๆเนี่ยนั่นโน่นอะไรทุกอย่างพอไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเต็มที่ไปเรื่อยๆเนี่ยทุกอย่างมันหมดเองนะหมดมันหมดเองอะไรที่มันล็อกเอาไว้พัฒนาการไว้มันก็หมดไปหมดไป